เมื่อวันพุธหลวงพ่อไปตรวจร่างกายหมอเขานัดทุกเดือนเจาะเลือดไปเลยเม็ดเลือดแดงดีแล้วดีขึ้นเยอะแล้วเกล็ดเลือดเป็นปกติแล้วเม็ดเลือดขาวยังน้อยมีเม็ดเลือดขาวอยู่ 2,003 เองน้อยกว่าคนธรรมดาเยอะหมอก็เลยแนะนำบอกว่าอย่าเพิ่งออกไปเทศที่อื่นอยู่แต่ในวัดในวัดเรายังขอร้องลูกศิษย์ได้ว่าคนไหนเป็นหวัดไปนั่งไกลๆเขาบอกอย่าเพิ่งออกเทศตลอดปีเลยบอกปกติถ้าไปปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยกว่าจะปกติหายปกติเนี่ย2 ปีคือมันยามันทำลายไขกระดูกเลยต่อรองบอกปีหนึ่งก็แล้วกันหมอก็ได้งั้นปีนี้ยังไม่ได้รับนิมนต์ไปข้างนอกนะยกเว้นหมอที่ห้ามนะแค่นิมนต์เองบอกเอ๊หมอโรงพยาบาลน่ะเชื้อโรคเยอะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแลดีไม่กฎทั้งหลายมีข้อยกเว้นนะแล้วแต่ผู้คุมกฎช่วงนี้พอเราจะฟังหลวงพ่อเทศสดๆต้องมาฟังที่วัดไม่มีบริการนอกสถานที่ที่จริงที่สอนให้นะมากพออยู่แล้วเหลือเฟือเลยอยู่ที่เราเอาไปทำเอาครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อสอนสั้นนิดเดียวน่าทำกันแรมปีแต่ละคำสอนทำกันนานหลวงปู่ดูลย์บอกให้ไปดูจิตไม่บอกว่าดูยังไงกว่าเราจะคลำเจอว่าจิตมันเป็นยังไงเนี่ยเที่ยวหาจิตอยู่ตั้งนานวันหลังท่านก็มาบอกอีกอย่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอนะถ้าบอกเราก่อนเราก็ไม่หาแต่ไม่บอกให้เราไปหาก่อนหาไปหามาไปจับเอาตัวผู้รู้ไว้กว่าจะมาหาจิตเจอเนี่ยแยกขันธ์เริ่มจากการแยกขันธ์ท่านบอกให้ไปดูจิตไม่รู้จะดูยังไงคิดว่าจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยดูไปที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวจิตอยู่ที่ไหนในร่างกายจิตไม่ได้อยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจิตอยู่ในตัวนี้แหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็คิดต่อไปว่าหรือจิตอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์ทำสมาธิมีความสุขเลยแล้วก็ดูลงไปในความสุขความสุขก็ดับไปดูเบกขาไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาให้เห็นหรือจิตอยู่ที่ทุกข์คราวนี้นั่งแล้วไม่กระดุกกระดิกเลยนั่งรถไฟอยู่ไม่เคลื่อนไหวเลยนั่งนิ่งๆอย่างนั้นนานมันปวดมากเลยดูไปเรื่อยๆในความเจ็บความปวดที่สุดความปวดเมื่อยนั้นหายไปก็ไม่เห็นว่าจิตจะโผล่ขึ้นมาเลยงงใหญ่เลยแล้วจะให้ดูจิตแล้วจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ในร่างกายแต่ว่าไม่อยู่ตรงไหนของร่างกายไม่ได้อยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์แต่นั้นก็คิดต่อว่าหรือจิตอยู่ในความคิดจิตกับความคิดเป็นอันเดียวกันละมั้งก็เลยจงใจคิดคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพ่วงมหันนบคิดอย่างนี้เห็นกระแสความคิดนั้นไหลขึ้นมาเลื้อยปลื้ดขึ้นมานิ่มๆจากความว่างๆ
เลื้อยขึ้นมาแล้วก็สลายไปในความว่างๆพอเห็นจิตคิดเท่านั้นจิตรู้ก็เกิดเลยรู้ทันจิตที่คิดจิตรู้ก็เกิดเราเลยได้หลักว่าอ๋อถ้าเราจะหาจิตเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากรู้ทันจิตที่คิดจิตที่รู้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยเมื่อจิตรู้เกิดแล้วเนี่ยคอยรักษาจิตรู้นะตรงนี้ผิดนะเล่าให้ฟังในสิ่งที่ผิดพยายามรักษาจิตรู้ให้มันอยู่ตลอดเวลาแต่บางคราวจิตเนี่ยไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์อารมณ์อยู่กลางหน้าอกเนี่ยจิตไหลเข้าไปรวมเป็นก้อนเลยก้อนเล็กบ้างก้อนใหญ่บ้างก็หาทางทำลายไอ้ก้อนนี้ให้จิตหลุดออกมาด้วยวิธีต่างๆนานาที่เพ่งให้ระเบิดเลยบางทีเพ่งแล้วไม่ระเบิดกำหนดจิตเหมือนเข็มแทงมันหยุ่นๆได้นะแทงมุมนี้เคลื่อนมุมนี้เคลื่อนแทงถูกมุมนั้นระเบิดโป้งเลยเหมือนเราแทงลูกโป่งอะอีกวันหนึ่งมาทำงี้ไม่สำเร็จอีกแล้วเนี่ยเล่นอย่างน้อยอย่างนี้นะพลิกแพลงเพื่อจะให้จิตเนี่ยตั้งมั่นตลอดเวลาจะไม่ยอมให้จิตไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์เลยฝึกอยู่3เดือนนะจิตมันนึกได้ไอ้จิตอย่างเนี้ยตอนเด็กๆก็ทำมาได้ตั้งแต่เด็กแล้วนั่งสมาธิไปจนร่างกายหายไปเหลือจิตดวงเดียวเนี่ยมันก็คือตัวนี้เองคราวนี้ง่ายแล้วนะทำความสงบปุ๊บตัวนี้ก็เด่นขึ้นมาแล้วหายใจไปไม่กี่ครั้งตัวรู้ก็เด่นขึ้นมาไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลฝึก3เดือนบอกหลวงปู่ครับผมดูจิตเป็นแล้วเนี่ยจิตเป็นไงจิตมันวิจิตพิสดารมันทำอะไรได้สารพัดนะมันปรุงแต่งได้เยอะแยะเลยพอรู้ทันมันแล้วมันมาอยู่เป็นตัวรู้อยู่แล้วรักษาตัวรู้เอาไว้หลวงปู่บอกว่าดูผิดแล้วอันนี้เป็นการไปแทรกแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งนะให้รู้ทันอย่างที่เขาเป็นรู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไปปรุงแต่งจิตที่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งจิตที่ว่างๆรู้ตัวอยู่เฉยๆงั้นเลยพูดเต็มปากเต็มคำนะพวกที่ทำจิตว่างๆเนี่ยไปไม่รอดหรอกนะยิ่งคนไหนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลแล้วมาพูดแต่เรื่องจิตว่างจิตว่างนะต้องรู้เลยว่าหลวงปู่ดูลบอกว่าทำผิดท่านบอกให้ไปดูใหม่คราวนี้กลับมาดูก็เห็นจิตมันทำงานนะไม่ได้บังคับตัวรู้ว่าต้องคงที่จิตไปรวมเข้ากับอารมณ์ก็รู้จิตแยกออกมาก็รู้จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้อย่างที่เขาเป็นไม่พยายามรักษาจิตที่ดีไม่ต่อต้านจิตที่เลวรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยพอถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดมันรู้ว่าจิตทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเลยจิตไม่ใช่เราแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราถ้าจิตเป็นเราอันเดียวนะในโลกนี้ก็มีเราขึ้นมาอีกแล้วถ้าภาวนาไปเรื่อยๆนะเมื่อไรปล่อยวางจิตเมื่อนั้นปล่อยวางโลกทั้งโลกเลยเห็นผิดที่จิตอันเดียวก็เห็นผิดโลกทั้งโลกยึดถือจิตอันเดียวก็คือยึดถือโลกทั้งโลกเห็นถูกที่จิตอันเดียวนะก็เห็นถูกทั้งหมดละทั้งโลกเลยปล่อยวางที่จิตอันเดียวก็ปล่อยวางโลกทั้งโลกเลยนี่ค่อยๆฝึกไปไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ต้องอดทนดูแล้วดูอีกมาดูวันสองวันไม่พอเพราะตลอดชีวิตสะสมความเห็นผิดมามากมายตั้งแต่เกิดมามันก็มีเราแล้วรู้สึกไหมมีเรามีพ่อแม่เรามีของเรานี่ขวดนมของเราคนอื่นเอาไปกินไม่ได้ถ้าของคนอื่นเรากินได้ของเราไม่ให้คนอื่นกินอย่างเงี้ยมีน้องคนหนึ่งนะที่ไปภาวนากับหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ด้วยกันเลยแล้วตะเวนหาครูบาอาจารย์เรียนมาด้วยกันพร้อมๆกันคนนี้เขาความจำดีเขาจำได้ตั้งแต่อยู่ในท้องพวกเราความจำได้ขนาดนี้ไหมไม่ได้ของเราออกจากท้องก็ยังจำไม่ได้เลยนะไม่จำไม่ได้ออกมากระบวนท่าไหน
ขาจําได้ตั้งแต่อยู่ในท้องบอกว่าตอนอยู่ในท้องเนี่ยนะมันมืดขยับตัวก็ยากเมื่อยอึดอัดพยายามกระดิกตัวมันเมื่อยมากแล้วก็กลัวไม่รู้ว่าตัวเองมาถูกขังอยู่ที่ไหนนะมืดมืดในท้องแม่ก็ไม่มีหลอดไฟด้วยมันก็มืดมันกลัวมากเลยแล้วตอนคลอดออกมาเนี่ยนะกระทบแสงสว่างเนี่ยตกใจร้องไห้ออกมาตกใจแล้วสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแต่พอพยาบาลเอาไปอาบน้ำเช็ดตัวทาแป้งเอาผ้ามาห่อพอได้รับความอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยนะรู้สึกนี่แหละกูนี่เด็กเกิดไม่ถึงชั่วโมงเลยนะนี่แหละตัวกูละมันเกิดไวขนาดนั้นงั้นมันสะสมความเห็นผิดมาตั้งแต่เกิดแล้วสะสมมาตลอดมาภาวนาเห็นถูกวันสองวันจะให้ล้างความเห็นผิดมันล้างยากนะเหมือนคราบสกปรกฝังลึกต้องซักกันนานหน่อยซักกันผ้าขาดเลยแบบอ้าวพูดจริงๆนะกว่าจะหายสกปรกเนี่ยความสกปรกอยู่ที่จิตนะจิตเนี่ยปล่อยวางจิตลงไปทำลายจิตลงไปเลยนะคล้ายๆผ้าขาดแล้วไม่มีที่ตั้งของความสกปรกแล้วแต่อยู่ๆเราอย่าไปทำลายนะอริยมรรคเขาจะจัดการเองของเรามีศีลสมาธิปัญญาไว้ที่เหลือเนี่ยเขาเป็นไปเองความหลุดพ้นต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเองลืมไปว่าจะต้องตรวจกันบ้านเอาให้พวกอยู่วัดส่งกันบ้านก่อนค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อช่วงที่ผ่านมาคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยติดอยู่ในความนิ่งๆเป็นช่วงๆแล้วก็หลงเป็นช่วงๆเผลอเป็นช่วงๆเหมือนกันแต่ว่ารู้นะคะแล้วก็อารมณ์มีหลายอารมณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะโมโหอะค่ะแล้วก็พอรู้ว่าโมโหปุ๊บมันรู้สึกว่ามีตัวที่ยิ้มอะค่ะยิ้มในการที่เห็นตัวโมโหนี้แล้วก็มันก็จะเห็นไอ้ตัวยิ้มอีกทีนึงอะค่ะไม่ทราบว่ามันเป็นแบบแต่งขึ้นมาเองหรือว่าแทรกแซงหรือเปล่าคะไม่ธรรมชาติจิตเป็นอย่างนั้นแหละนะมีตัวหนึ่งรู้ใช่ไหมแล้วก็เกิดตัวยิ้มขึ้นมาแล้วมีตัวหนึ่งรู้ตัวยิ้มงั้นจิตเนี่ยเกิดทีละดวงทีละดวงไอ้ดวงเก่าเนี่ยเสียสถานะความเป็นจิตไปแล้วกลายเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าไอ้ดวงที่เป็นปัจจุบันเป็นคนรู้เนี่ยเป็นจิตในขณะนั้นแต่มันเกิดดับตลอดเวลาใช่ไหมมันเปลี่ยนสถานะตลอดนะมันมีจิตซ้อนจิตไปเรื่อยเห็นถูกแล้วล่ะโมโหใครคือแบบหลายๆอย่างค่ะในสังคมที่อยู่อะค่ะมันมีหลายเหตุการณ์เหมือนกันนะคะช่วงก่อนก็มีแบบทะเลาะกันอะไรอย่างนี้มีแต่ว่าคือเหมือนเห็นอารมณ์ตัวเองมากขึ้นแล้วก็ดีแล้วก็เหมือนแบบว่ามันยอมรับได้อ่ะค่ะแล้วก็หลุดไปเลยแต่ว่ากายภายนอกนี่เหมือนแบบอยากจะอยู่เองเงียบๆมากกว่าคือไม่อยากยุ่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องอยู่กับคนอื่นมันก็ต้องอยู่เนาะค่ะหนีไปเรื่อยๆไม่ได้เราคอยดูกระทบอารมณ์แล้วคอยดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยค่ะนะนั่นแหละฉลาดแล้วจิตเปลี่ยนไปเยอะแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะนั่นแหละภาวนาถูกแล้วก็อยู่วัดแล้วทำต่อเนื่องก็มีกำลังมากขึ้นก็เห็นสภาวะได้ง่ายขึ้นมีสติครับท่านสังเราเป็นพี่เลี้ยงสอนเลยนะทีมันคิดมันเหมือนเรารู้ไอ้นั่นก็รู้ไอ้นี่ก็รู้นะเวลาลงมือภาวนานะลืมให้หมดเลยรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆนะเราไม่รู้ไม่คาดหวังไม่คิดนำไม่อะไรตัวนี้ทำยากนะเพราะว่ามันรู้ไปหมดแล้วหลักอะกับนมัสการครับหลวงพ่อคือครั้งก่อนหลวงพ่อเคยบอกว่าผมปัญญานำก็ไปดูแล้วปัจจุบันนี้ก็เข้าใจว่าปัญญาลดน้อยถอยลงเอ้ยปัญญานี่ไอ้ที่ว่านำเนี่ยน้อยลงไม่ลดลงหรอกสมาธิมันเพิ่มขึ้น
ยิ่งภาวนาแล้วลดลงไปเรื่อยๆนะมันคงไม่ไหวนะในที่สุดเป็นสุญญตาศูนย์เลยไม่เหลืออะไรเลยศีลสมาธิปัญญาหายหมดนะสมาธิมันดีขึ้นสติมันไวขึ้นครับผมนะแล้วปัจจุบันมันก็บางทีพิจารณาอยู่มันก็นิ่งเฉยให้เราดูอย่างนั้นเฉยๆเลยได้เวลาที่จิตเดินปัญญานะมันจะพลิกเข้ามาเป็นสมถะเป็นช่วงๆครับเป็นเองบางทีเราเจริญปัญญาอยู่จิตก็วกกลับมาทำความสงบเป็นระยะระยะไปขอบพระคุณครับอ้าวลุงคนนี้บ้างกลับนมัสการครับหลวงพ่อคือหลังจากที่มาอยู่แล้วก็รู้สึกเห็นตัวเองฟุ้งชัดเจนมากขึ้นครับแต่ว่ามีเมื่อวานที่เดินจงกรมแล้วรู้สึกว่าติดนิ่งมากไปไหนครับผมไม่เป็นไรติดนิ่งรู้ว่าติดนิ่งนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วพอมีอะไรมากระทบแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนกับไม่ค่อยทุกข์ทรมานเท่าไหร่ครับไม่ค่อยอะไรนะแบบคือแบบพอมีอะไรมาสั่นสะเทือนจิตใจนิดนึงแล้วพอเรารู้แล้วมันก็นิ่งไปเหมือนเดิมครับไม่เป็นไรนะยังกระเทือนได้ยังใช้ได้นะครับแต่ถ้านิ่งตลอดยังใช้ไม่ได้มันรักษาไว้อ๋อครับผมมันเพ่งนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้เป็นมากครับกราบหลวงพ่อค่ะหนูมีมันฟุ้งซ่านแล้วก็กิเลสเยอะแล้วก็ตัวกูดีเยอะสามตัวเนี้ยหนูก็เลยเห็นมันโมโหตัวเองอะค่ะหลวงพ่อเลยมีตัวที่สี่โมโหตัวเองรู้อย่างที่มันเป็นไม่ได้ห้ามมันจะเซลล์จัดก็แค่รู้ทันเซลล์จัดแล้วโมโหตัวเองรู้ว่าโมโหก็แค่รู้ทันนะแล้วเราเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวดูไปเรื่อยๆหนูก็เลยดูจิตเหมือนแบบมันทำงานเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ปัญญายังนำอยู่มันยังคิดนำอยู่ค่อยๆดูไปใจเย็นๆหนูยังโอเคใช่ไหมคะหลวงพ่อคิดเยอะไปนิดนึงรู้สึกไปเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร็วยิ่งอยากเร็วยิ่งช้าบางครั้งมันแอบไปคิดแต่ทีนี้ก็นึกถึงคำพูดของหลวงพ่อว่าเออมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันจะคิดนำไปค่ะไปรู้ทันเอาเอาใครจำเป็นจะส่งกันบ้านขอจำเป็นนะเบอร์สี่เบอร์32เบอร์41เบอร์33เบอร์5เบอร์12เบอร์11เบอร์8เบอร์52เบอร์50โอเคโอ้เขียนถูกใจมากเลยตัวใหญ่32ว่ามาโอ้พอนานดีขึ้นเยอะแล้วรู้สึกเปล่ามันมีความสุขรู้สึกค่ะพอนานนะเราไม่ได้ไปแทรกแซงจิตนะจิตโดยตัวของมันเองมันสว่างมันผ่องใสมันเบิกบานในตัวของมันเองอยู่แล้วเราแค่รู้สึกเนาะแล้วเราอย่างขณะนี้เราเริ่มบังคับแล้วรู้สึกไหมเราอย่าไปบังคับมันพอบังคับมันไม่สดชื่นแล้วมันตื่นเต้นค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นก็รู้ว่าตื่นเต้นภาวนาดีสังเกตไหมใจอยากพูดดูออกเห็นไหมเออนั่นแหละภาวนาเก่งแล้วใช้ได้สงสัยอะไรมีนิดนึงค่ะหลวงพ่อก็ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อนานแล้วนะคะตอนนี้เวลาที่ปฏิบัติเนี่ยก็เวลาที่เดินจงกรมนะคะก็ทราบว่ามันก็จะจิตไหลอะค่ะแต่ตอนที่กลับบ้านเราสวดมนต์ไหว้พระแล้วอยากจะทำความสงบอะค่ะหลวงพ่อมันไม่สงบอะค่ะมันก็จะอยู่กับลมหายใจแป๊บนึงแล้วมันก็จะวิ่งไปเที่ยวเยอะแยะไปหมดมันยังไม่ยอมหยุดนิ่งอะค่ะเราก็น้อมกลับเข้ามาหาลมหายใจอีกนะต้องไม่ยอมมันถ้าต้องการพักจริงๆนะจิตมันเคยสนไหมเยอะสนเราก็ไม่เอาไม่สนด้วยละไม่ห่วงกระทั่งเจริญปัญญานะกลับมาหายใจต่อแต่ไม่กดจิตหายใจไปด้วยใจที่สบายถ้าหายใจแล้วบังคับจิตนะจะไม่สงบนะหายใจด้วยใจที่ผ่อนคลายมีความสุขนี่สงบทันทีนะเดี๋ยวมันจะอยู่ได้แป๊บเดียวค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็จะไปอีกค่ะไปอีกทำอีกแต่ว่าสมาธิพอนะสติสมาธิปัญญาดีดีทั้งสามตัวกราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อเก่งชัวร์ละ41อ้าว
คืนนั้นหลับสนิทแล้วอยู่ดีมันสติมันเกิดเห็นจิตรวมใหญ่แล้วมันก็พุ่งทะลุไปเลยฮะแล้วก็ตื่นเช้ามามันก็มันไปไหนมันสว่างแล้วมันก็จ่ออยู่แล้วมันก็หลับต่อตื่นเช้ามาก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจิตมันรวมเป็นสมาธิมันรวมแล้วช่วงนี้ก็รวมอยู่เรื่อยๆแล้วก็รู้สึกมันเดินปัญญาในสมาธิเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆภาวนาได้ดีนะครับเมื่อก่อนเราอยากได้ของใหญ่เมื่อฝึกยากนิดนึงนี่มันเป็นความเคยชินถึงเลิกแล้วไม่ได้อยากได้อะไรใหญ่ๆแล้วแต่ใจมันเคยชินเรียนอะไรมันต้องเรียนละเอียดอย่างนั้นแหละไม่จะเรียนไปสอนคนอื่น33ครับนมัสการครับมาถวายผลครับครับได้เห็นลำดับขั้นของขันเป็นลำดับครับถูกตาไปเห็นภาพแล้วมันก็มีสัญญาผุดขึ้นมาว่าจำได้ว่าคืออะไรครับสักพักมันไปให้คุณค่าปรุงแต่งว่าเป็นดีเป็นชั่วแล้วใจมันก็เอะขึ้นมาว่านี่สังขารทำงานครับใช่ๆห้ามมันไม่ได้นะไม่ได้ห้ามแต่เห็นกระบวนการทำงานของเขาแต่ไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณครับรู้สึกไหมว่าเขาทำงานได้เองใช่ครับวิญญาณตัวไหนวิญญาณมีหลายตัววิญญาณของขันนะครับวิญญาณวิญญาณขันหมายถึงว่าความรับกลุ่มของความรับรู้คือความรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้ง6ช่องนะตัวความรับรู้อ่ะตัวความรู้สึกอ่ะคือตัววิญญาณวิญญาณจิตใจนะใจภาษาบาลีเรียกมโนจิตมโนวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันแต่ทำหน้าที่ต่างๆกันเวลาทำหน้าที่รู้ธรรมารมณ์เราเรียกว่าใจเวลามันปรุงแต่งต่างๆเราเรียกว่าจิตเวลามันรับรู้อย่างตามองเห็นรูปเนี่ยขณะที่เห็นเนี่ยยังไม่มีดีมีชั่วนี่มีวิญญาณทางตาเวลาได้ยินเสียงยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะแต่รับรู้เสียงแล้วตัวที่รับรู้เสียงเนี่ยเรียกวิญญาณทางหูที่จริงก็คือจิตนั่นเองจิตที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราไม่แจกแจงว่าเป็นจิตเป็นมโนเป็นวิญญาณก็ได้เรียกว่าจิตทั้งหมดเลยก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในวิญญาณขันธ์ขันแปลว่ากองแปลว่ากลุ่มกลุ่มของความรับรู้มันเกิดดับไปเรื่อยๆสลับกันไปทีละช่องทีละช่องที่ภาวนานะภาวนาดีนะภาวนาถูกไม่ต้องคิดเยอะหรอกครับที่ผ่านมาเห็นกิเลสในใจความอยากมันเกิดขึ้นผุดอยู่ตลอดเวลาครับอย่าไปเกลียดมันนะพอรู้ทันมันก็ไปเปลี่ยนรูปแบบอะครับถูกแล้วล่ะครับมันก็ล้มลุกคลุกคลานบางทีเอาตัวไม่รอดแต่ว่าเอาตัวไม่รอดไม่เป็นไรไม่ผิดศีล5พอละนะอย่างอื่นไม่เป็นไรเลยอย่าให้ผิดศีล5ที่ภาวนาอยู่นะถูกต้องแล้วนะแต่ใจมันยังไม่เข้าใจบางทีมันก็เลยสังเวชใจสลดใจนะลำคาญใจเสียใจอะไรเวลางงงเกิดขึ้นรู้ว่างงความงงก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งใจมันลังเลสงสัยขึ้นมาไม่รู้เรื่องแยกแยะอะไรไม่ถูกก็รู้ว่ากำลังงงอยู่งั้นไม่ว่าสภาวะอะไรนะเกิดขึ้นเราก็แค่รู้แค่เห็นแค่นั้นถูกแล้วล่ะแล้วทุกอย่างจะสอนธรรมะเรามีแต่ของเกิดแล้วดับไม่มีการบังคับสังเกตไหมกระบวนการทำงานของจิตนั้นมันทำต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆอันนั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะเป็นอิทัปปฏิยตาสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสังเกตไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าตัวเราไม่มีของคุณภาวนาเดินปัญญาละเอียดดีนะที่ไปตกใจท่านนั่นเองเบอร์5ไอ้หลวงพ่อIt's good to see you again. ดีใจที่ได้เจอหลวงพ่ออีกครับจำได้คืนมา So what I've been facing a lot is a lot of mental fabrication. จิตมันปรุงแต่งเยอะเลยครับ
And then I kept identifying myself with all these stories that I've had in my childhood and in the past. แล้วเขาก็ไปผูกกับสิ่งที่มันปรุงแต่งเกี่ยวกับอดีตในตอนเขาเป็นเด็กๆครับ So I would remind myself that all this is happening on its own. It's not within my control. เขาก็พยายามคิดว่ามันเกิดขึ้นเองเขามันไม่สามารถบังคับได้ But it gets a bit confusing sometimes because I feel like certain things is not within my control but certain thing is แต่เขาก็รู้สึกว่าถึงแม้บางอย่างจะไม่อยู่ในอำนาจบังคับแต่เขาก็รู้สึกว่าบางอย่างมันก็น่าจะบังคับได้ like I can control myself to not control like I can make a decision to not control เช่นว่าจะให้มันไม่บังคับเนี่ยมันจะทำให้มันไม่บังคับได้อะไรนะเหมือนกับบังคับตัวเองให้ไม่บังคับก็ได้ครับเหรอตรงที่บังคับให้ไม่ได้บังคับนะนั้นบังคับแล้วนะแต่ว่าบังคับเนี่ยมันไปตามอำนาจของกิเลสไหมอย่างเวลาความอยากดีเกิดขึ้นมันก็ไปบังคับนะเราห้ามมันได้ไหมอย่างใจไม่ให้อยากดีมันห้ามไม่ได้ที่จริงที่ภาวนานะภาวนาได้ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะอย่าคิดเยอะให้รู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆไปเรื่อยๆแล้วความเข้าใจมันจะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างบางอย่างเรารู้สึกว่าเราบังคับได้อย่างตอนนี้เราจะหยุดหายใจเราก็หยุดได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเราบังคับได้ลองหยุดหายใจสิไหมหยุดแป๊บหนึ่งก็หยุดได้ใช่ไหมหยุดตลอดไม่ได้เมื่อเวลาอย่างมองร่างกายเนี่ยถ้ามองร่างกายเนี่ยร่างกายมันอายุยืนกว่าจิตบางครั้งเหมือนบังคับได้ชั่วคราวแต่จริงๆไม่มีใครบังคับได้จริงอย่างสั่งไม่ให้แก่เนี่ยสั่งไม่ได้บอกว่าตอนนี้บังคับอยู่แล้วรู้สึกไหมบังคับเนี่ยทำได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะด้วยการเพ่งเอาอย่างบังคับใจตัวเองเนี่ยเพ่งเอาแต่มันไม่สามารถเพ่งตลอดการได้นะพอหมดแรงเพ่งนะมันจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนปกติอีกมันคิดดอกเบี้ยนะงั้นจริงๆแล้วที่เหมือนบังคับได้เนี่ยมันแค่ของชั่วคราวเท่านั้นเองสภาวะที่บังคับนะเกิดจากจงใจทำไมจงใจเพราะอยากจะดีหรืออยากจะรู้ชัดๆนะเนี่ยให้เราเห็นกระบวนการมันอยากจะดีอยากจะรู้ชัดรู้ทันถ้ารู้ตรงนี้ไม่ทันมันก็เกิดจงใจจงใจแล้วรู้ไม่ทันก็เพ่งเอาไว้มันก็เลยจะนิ่งๆมันจะอยู่ได้ชั่วคราวนะงั้นการเพ่งเอาไว้เนี่ยทำได้ชั่วคราวพอหมดแรงเพ่งเมื่อไหร่นะนิสัยจะร้ายกว่าคนธรรมดาอารมณ์จะหงุดหงิดรุนแรงมากกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับให้นิ่งปล่อยให้เขาทำงานอย่างที่เขาเป็นแล้วเราจะได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในใจเราเนี้ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหมดเลยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้เรื่อยๆอย่างตอนนี้เพ่งอยู่นะใครนั่งข้างๆจับจีเอลทีหนึ่งสิแหมคันไม้กันเลยไม่หลุดนะยังแข็งอยู่เนี่ยหลวงพ่อทำหน้าให้ดูเนี่ยนะแต่ว่าล็อกอยู่ข้างในนะต้องหัดปลดล็อกตัวเองให้ได้เลยอย่าเข้าไปแทรกแซงจิตอย่าไปบังคับจิตปลดล็อกมันออกมาให้ได้ถ้ายังล็อกอยู่นะมันจะได้สงบนิ่งอยู่เฉยๆบางทีมีความสุขนะแต่ว่ามันเป็นความสุขที่เราสร้างขึ้นมามันไม่ใช่ของจริงเบอร์12ฮัลโหลหลวงพ่อหยุดแป๊บหนึ่งตอนนี้จิตเขาดีแล้วคนที่ส่งกันบ้านเมื่อกี้นะจิตที่ดีคือจิตอย่างนี้จิตที่เป็นปกติจิตที่เป็นธรรมชาติมันผ่อนคลายนะจิตที่รักษาอยู่ตลอดเวลามันเครียดนะมันเหมือนทหารจะเข้าสนามรบนะถือปืนจ้องตลอดเวลานี่มันเหนื่อยนะนะให้ผ่อนคลายหน่อยAction. The homework you gave me was to watch feelings. ก็การบ้านที่หลวงพ่อเคยให้ว่าคือให้ไปดูความรู้สึกนะ It's
easier when it's a strong emotion จะง่ายตอนที่เป็นความรู้สึกแรงๆใช่ and I notice actually it's very messy as in it has a lot of thinking a lot of fabrications and a lot of trying to controlแล้วเขาก็เห็นมันมีความคิดเยอะแล้วก็การที่จะไปบังคับ There was also about 3 weeks last month where I feel something was blocking me from practicing ก็เมื่อสัก3 อาทิตย์ก่อนเขาก็มีการคิดเยอะครับ Am I practicing correctly เขาปฏิบัติอยู่ถูกไหมครับอะไรนะปฏิบัติอะไรนะปฏิบัติตอนนี้เขาปฏิบัติถูกอยู่ไหมครับถูกปฏิบัติถูกนะพัฒนาขึ้นกว่าคราวก่อนเยอะแล้วรู้สึกไหมมันรู้ตัวมันสบายสบายมันโปร่งโล่งเบานะใจมันสว่างขึ้นมา sometimes บางครั้งครับนั่นแหละถ้าเป็นทุกครั้งก็ผิดอีกละมันไม่เที่ยงแต่เราภาวนาถูกนะใจมันผ่อนคลายแล้วมันก็เห็นเดี๋ยวก็มีความอยากขึ้นมาก็เข้าไปยึดก็ไปทุกข์อีกจิตมันได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆอยากทีไรยึดทีไรก็ทุกทุกทีเลยนะใจเราก็เริ่มอยากจะไม่อยากเราก็รู้ทันอีกว่าพยายามจะไม่อยากเนี่ยหัดรู้ทันอย่างที่เขาเป็นรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ฉลาดนะมันเลิกอยากของมันเองแล้วนะสังเกตไหมตอนนี้ใจหนีไปคิด yeah it's always a lot of thinking มันคิดเยอะเลยครับทุกคนคิดเยอะเพราะทุกคนคิดตลอดเวลาไม่เฉพาะคุณคนเดียวหรอกลองถามคนอื่นดูสิว่าคิดตลอดเวลาไหมงั้นคำว่าคิดเยอะไม่มีหรอกนะเพียงแต่ที่ผ่านมามันคิดโดยเราไม่รู้ทันเราก็เลยรู้สึกคิดน้อยพอเราเห็นจริงๆแล้วจิตคิดตลอดเวลาเราก็ห้ามไม่ได้ไม่ได้ห้ามมันคิดเรารู้ทันว่ามันคิดมันก็ยุติไม่ฟุ้งซ่านมันคิดแล้วเราไม่รู้ทันนะมันก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดรู้สึกดีรู้สึกโลภโกรธหลงขึ้นมาตามหลังความคิดมาทั้งนั้นเลยนี่คอยรู้ทันไปเรื่อยๆทันตรงไหนเอาตรงนั้นทันตั้งแต่จิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีนะถือว่าไวมากถ้าตรงนี้ไม่ทันมันเกิดความอยากขึ้นมารู้ว่ามีความอยากตรงนี้ก็ยังดีอยากขึ้นมาแล้วจิตเข้าไปปรุงแต่งเข้าไปทำงานนะเห็นความปรุงแต่งความดิ้นรนของจิตก็ดีอีกนะหรือถ้าตัวนี้ดูไม่ทันนะจิตมันทุกข์ขึ้นมาแล้วเห็นว่ามันทุกข์ก็ยังดีอยู่นะแต่ว่ามันช้าลงไปเรื่อยๆที่เร็วที่สุดคือรู้ทันตรงจิตที่จิตจะเคลื่อนออกไปแต่ไม่ได้บังคับว่าต้องรู้ตรงนี้ตลอดเวลารู้ทันตอนไหนใช้ได้ตอนนั้นนะจนทั้งหลงไปนานแล้วไปปรุงแล้วทุกข์ขึ้นมาแล้วรู้ว่าทุกข์เนี่ยใจไม่ชอบทุกข์เนี่ยรู้อย่างนี้อย่างนี้ก็ใช้ได้Verse 11. I have been practicing by watching body movement and body breathing, and I can feel that the chattering in my mind is less. เขาก็เห็นเขาดูที่กายเขาเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็กายหายใจครับแล้วไงอีก But I'm still lost in thought very very often. เขาก็หลงไปคิดเยอะที่เราหัดรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ร่างกายหายใจเนี่ยเพื่อจะรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดที่เรารู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายรู้ความเคลื่อนไหวของลมหายใจอะไรเนี่ยนะเพื่อจะรู้ทันจิตที่ไหลไปคิด the fact the objective of knowing the body moving and the body breathing is so that you can see when your mind going off to thinkแล้วไงอีกล่ะ How should I practice further เขาควรจะปฏิบัติต่อไปยังไงดีครับก็ที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้นะสังเกตไหมว่าใจเราเปลี่ยนไปใจเราไม่เครียดอย่างเก่าเราทำถูกแล้วล่ะแต่ว่าใจที่ปลอดโปร่งโล่งเบานี่เป็นผลพลอยได้นะไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายของการปฏิบัติเนี่ยคือดูความจริงมันเข้าไปแล้วใจมันปล่อยวางของมันเองมันสบายของมันเองเป็นผลปล่อยได้เท่านั้นเองสิ่งที่เราต้องการคือเห็นความจริง
งั้นอย่างการที่เราหายใจไปแล้วเราเห็นจิตมันหนีไปอย่างนี้เรารู้ความจริงแล้วจิตมันหนีไปได้เองจิตรู้เนี่ยไม่คงที่เดี๋ยวก็หนีไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หนีจิตรู้ก็ไม่คงที่จิตที่หนีไปก็ห้ามไม่ได้เนี่ยคือความจริงตรงที่มันไม่คงที่เรียกว่าอนิจจังตรงที่ห้ามไม่ได้เรียกอนัตตาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงตรงนี้เรื่อยๆนะพอเห็นความจริงแล้วจิตมันจะค่อยคลายตัวออกเองสบายเองคนสิงคโปร์คนอะไรนี่นะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยชัดกว่าฝรั่งนะเพราะสำเนียงคล้ายพวกเราฟังแล้วรู้เรื่องง่ายฝรั่งพูดไม่ค่อยชัดนะที่จริงเผ่าพันธุ์เดียวกันส่วนมากก็คนจีนนะคนสำเนียงเนี่ยนะฟังเขาพูดรู้สึกไหมเสียงเดียวกับที่เราพูดคล้ายๆกันนะเพราะงั้นเขาพูดภาษาอังกฤษได้ชัดดีThank you หลวงพ่อเห็นไหมชัดไหมฝรั่งพูดเนี่ยนะฟังยากสำเนียงฟังยากมากเบอร์8ฮัลโหลหลวงพ่อฮัลโหลThe last time you asked me if I see the world further away from me, now I'm actually seeing, like during the talk just now, the mind just keep going off to think, and then there is an awareness, and then it comes back to the talk again, and then after that it goes off, and then there is an awareness, and then it comes back again. ก็เขาครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านแปลว่าหลวงพ่อบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับโลกเนี่ยอยู่ห่างออกไปแล้วก็ส่วนตอนนี้เขามาฟังที่ฟังหลวงพ่อเนี่ยเขาก็ใจก็อยู่กับเขาฟังกับหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวใจก็หลงไปคิดแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาแล้วก็มาฟังหลวงพ่อใจหลงไปคิดแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาอีกทีครับอย่างนี้ใช้ได้ดีกว่าไปบังคับจิตให้มันว่างๆห่างๆออกไป sometimes it willIt will notice like feelings, and then it seems to get interested in the feeling, and then will just watch the feeling change. บางครั้งเขาก็ไปเห็นความรู้สึกนะครับแล้วก็มันก็จะมาสนใจความรู้สึกแล้วก็จะเห็นความรู้สึกเปลี่ยนแปลงใช่แล้วถ้ามีรู้ความรู้สึกนะจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทัน There is a period of time where for the past months. There is like extreme happiness, very light and happy, and then after that there is a period where there is a lot of sadness as well. ก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาครับมีบางช่วงที่แบบมีความรู้สึกสุขมากเลยครับแล้วก็ต่อมาไม่นานก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกเศร้าตรงที่มีความสุขนะจิตพอใจให้รู้ว่าพอใจความสุขหายไปมีความเศร้าขึ้นมาจิตไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจในสุดจิตมันจะเป็นกลางกับทุกๆความรู้สึกIs it correct and are there any advice on what I'm doing now ก็ตอนนี้ถูกหรือยังครับถูกเป็นลำดับไปนะยิ่งฝึกมันก็ถูกมากกว่านี้อีกคือทั้งทีมอะนะในภาพรวมนะใช้ได้นะกระทั่งคนที่นั่งแถวหน้าสุดนะผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินมั้งนั่งอยู่จิตก็เบิกบานขึ้นมาได้เองนะแล้วคอยรู้สึกอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยเราไม่เข้าไปแทรกแซงนะจิตมันก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเองเราก็เห็นว่าจิตมันทำงานของมันได้เองดูแล้วทีมนี้ใช้ได้นะเบอร์52นมัสการค่ะหลวงพ่อหนูรู้สึกว่ามันดูได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวันถูกแล้วช่วงหลังๆจะเห็นว่ามันเหนื่อยๆแล้วมันก็ซึมๆอย่าปล่อยให้ความเหนื่อยความซึมมันครอบงำใจนะ
เราความรู้สึกให้ตื่นตัวขึ้นมาหน่อยให้มันเริ่มขึ้นมาตื่นตัวเรายังไงนะคะอย่าไปปล่อยให้มันจมอยู่ในความซึมอันนี้เรายอมปล่อยมันมากไปจบยังอยากจะถามอีกแต่ว่าไม่รู้จะถามอะไรหลวงพ่อขอคำแนะนำเพิ่มได้ไหมคะเวลาภาวนานะบางทีจิตมันก็เศร้าหมองไปมันเสื่องซึมมันเศร้าอะไรเงี้ยนะให้รู้ไปเรื่อยๆแต่อย่าปล่อยให้ความรู้สึกเศร้าหมองหรือความเสื่องซึมเนี่ยครอบงำใจเราเร้าใจให้มันเข้มแข็งต่อสู้อย่ายอมปล่อยตอนนี้มันคล้ายๆยอมแพ้มากไปต้องฮึดสู้หน่อยบางทีหนูอยู่แล้วรู้สึกเหมือนหนูใช้ชีวิตอยู่ในโลกแบบเกมเป็นโลกแบบปลอมๆอะไรอย่างนั้นนะคะถูกแล้วล่ะในโลกนี้ปลอมๆแต่สังเกตหรือเปล่าว่าใจไม่ชอบสังเกตนั่นแหละไม่เป็นกลางให้รู้ทันตัวนี้นะพอใจเป็นกลางเนี่ยเราอยู่กับของปลอมแบบสบายใจรู้ว่าโลกนี้จอมปลอมโลกนี้ไม่มีจริงอะไรแต่เราอยู่กับมันอย่างฉลาดรู้ทันมันจิตใจไม่เศร้าหมองอันนี้พอไปเห็นโลกอย่างที่มันเริ่มเป็นนะใจมันเศร้าเลยเหี่ยวแห้งไปเลยคือหนูมันเป็นติดมาเป็นเดือนแล้วมันเอาไม่ออกอะค่ะไม่ต้องเอานะให้หนูรู้ทันว่าจิตมีโทสะค่ะโทสะมันขึ้นมาครอบงำจิตด้วยให้รู้ทันปัจจุบันไปเวลามันเศร้าก็รู้ว่ามันเศร้ามันซึมลงไปก็รู้ว่ามันซึมใช่ตัวเศร้าก็เป็นโทสะตัวนึงค่ะนะแล้วไม่ชอบมันก็เป็นโทสะอีกตัวนึงมีโทสะหลายตัวมาช่วยกันทำงานอยู่แล้วถ้าหนูอยากจะเร้ามันนี่มีวิธีอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าทำอะไรได้ไหมคะไม่ต้องทำอะไรลุกขึ้นมากวาดบ้านได้ค่ะเห็นไหมพอบอกลุกขึ้นมากวาดบ้านนะจิตตื่นตัวเลยค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อไม่ต้องไปเร้าอะไรเบอร์50คนสุดท้ายอยู่ไหนเราคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องทำอะไรที่ผิดธรรมชาติธรรมดานะที่จริงแค่ไปกวาดบ้านฝูบ้านไปทำงานอะไรเนี่ยมันก็คือปฏิบัติแล้วมีผัสสะมีความรู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวว่าไงโยมสวัสดีครับหลวงพ่อครับคือตอนปฏิบัติเนี่ยตอนภาวนาอยู่แล้วมันเกิดมีกลิ่นเหม็นอะไรนะมีกลิ่นเหม็นขึ้นมากลิ่นตัวเองหรือเปล่าหรือว่ากลิ่นไม่ไม่ใช่นะมันเป็นจริงนะเป็นกลิ่นข้างนอกได้กลิ่นตัวเองเน่าเลยเป็นกลิ่นข้างนอกแล้วมีภาพคนตายข้างบ้านขึ้นมาอ๋อผมไม่ทราบว่าต้องทำไงครับก็เรามีบุญนะเราก็แผ่ส่วนบุญพวกเหม็นๆมานะส่วนมากภูมิไม่ค่อยดีนะเราก็แผ่ส่วนบุญให้ส่วนบุญทำไงครับก็นึกถึงความดีที่เราสร้างนะแล้วก็ขอให้เขาได้รับผลบุญอันนี้ด้วยครับใจเรามีความสุขขอให้เขามีความสุขอย่างนี้ด้วยครับค่อยๆแผ่ไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้มีเพื่อนคนหนึ่งพ่อเขาตายนะเขาภาวนาตกค่ำชวนลูกชายภาวนาให้คุณตาแล้วก็บอกขอให้พ่อมารับส่วนบุญนะเดี๋ยววันนี้จะนั่งสมาธิให้พ่อมารับส่วนบุญแล้วพักเดียวนะเหม็นเน่าไปทั้งบ้านเลยนะคราวนี้ตกใจแล้วพ่อไม่ต้องมาให้ลำบากเดี๋ยวจะส่งส่วนบุญไปให้เดี๋ยวกรวดน้ำไปให้แสดงว่าโยมมีบุญดิเนาะเขาถึงมาหาอย่างนั้นที่บ้านผมอยู่ก็มีอะอะไรนะที่บ้านอยู่ก็มีที่บ้านอะไรนะที่บ้านที่ผมพักอยู่เนี่ยก็มีที่บ้านพักที่ผมนอนอยู่บางคืนก็มีมาแต่จะไม่มีกลิ่นนะคือมันไม่ได้อยู่ที่บ้านมันอยู่ที่ตัวเราเองอย่างคนที่ติดต่อสื่อสารได้นะไปอยู่ที่ไหนนะเรามีบุญเนี่ยเขาก็มาหาทั้งนั้นแหละผ
ผมต้องทำไงบ้างครับที่ถ้าที่บ้านมีขึ้นมาอีกแผ่ส่วนบุญไปนะคือคนที่มาขอส่วนบุญเราได้เนี่ยต้องทำใจอย่างนี้นะเขาคือญาติผีอื่นเนี่ยจะมารับส่วนบุญไม่ได้ส่วนไม่ต้องเป็นญาติกันงั้นคล้ายๆญาติของเราตกระกำลำบากยากจนบากหน้ามาขอความช่วยเหลือเราไปกลัวเราไปตกใจหรือเราไปไล่นะน่าสงสารทำใจให้สงสารไว้ก่อนนะพอใจมีเมตตาเกิดขึ้นใจเป็นกุศลเราก็คิดถึงบุญของเราได้ทำทานได้ถือศีลได้อะไรก็นึกถึงนะขอให้เขาได้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยนะเนี่ยค่อยๆบอกเขาไปค่อยๆพูดค่อยๆชี้แจงไปขอบคุณมากครับนานๆมีมาถามอย่างนี้ทีหนึ่งเมื่อก่อนมีหมออยากภาวนาหลวงพ่อพาไปวัดป่าดงคูวัดของหลวงพ่อกิมที่สุรินทร์เขานั่งสมาธิวัดนั้นนั่งกันตีสามลุกขึ้นมานั่งแล้วจนสว่างตอนเย็นนะหกโมงเย็นนั่งถึงสี่ห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มนี่เขาเริ่มนั่งวันแรกเนี่ยนั่งทีแรกอยู่ห่างกับหลวงพ่อเมตรกว่าอยู่ๆนะตัวลอยคือเด้งดึงมาตกข้างหน้าเราบอกท่านผีมาเกาเสือรายเนี่ยไปที่ไหนนะผียุ่งด้วยตลอดเลยแต่คนไหนภาวนาแล้วไม่เคยเจอนะชาตินี้ไม่เจอแล้วอย่ากลัวไอ้พวกที่เห็นบ่อยๆนะต่อไปเลิกกลัวพวกที่ไม่เคยเห็นเนี่ยมันจะกลัวไปเรื่อยๆเอากลับบ้านเล่าเรื่องผีแล้วชอบ